สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกับพบกับช่องเนยซากุระชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวบาร์บี้ที่มีทั้งหมดนะคะมาตัวที่1เลยตัวที่1นะคะอันนี้คือได้มาตัวที่1เลยนะคะไม่ใช่สิตัวนี้ใช่ตัวนี้เก่ามากเก่ามากนี่ก็คือจะเอาเป็นพวกของเหลือๆมาแบบแต่งตัวก็ไม่ให้ซูชูก็ต่อไปนะคะมาตัวที่สองนี่เป็นลุคแซบเอากระดาษมาทำชุดนะมาตัวที่สามนะคะตัวนี้นะคะมีไฝแล้วหน้าตาดำแล้วก็แถมแขนขาดอีกตั้งหากนี่น้องมากวนนี่น้องกวนนะคะนี่น้องกวนกวนมากนี่ตัวนี้นะคะก็คือแบบสวยที่สุดในบ้านบาร์บี้เลยนี่สวยไหมคะนี่อย่างกับเอลซ่ามาตัวสุดท้ายนี่ค่ะก็จะเอาถุงเท้ามาทำเป็นเสื้อผ้านะนี่ดูหน้าตาคือแบบเหมือนแบบธรรมชาติตรงนี้มันจะมีฝ้าสิวอะไรอย่างงี้ด้วยนะเหมือนคนธรรมชาติเกินไปอ่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย